มีคลิปเหตุการณ์ผัวเมียทะเลาะกันบนรถเมย์ฮะฝ่ายหญิงไล่แทงฝ่ายชายเนี่ยนะครับกระเป๋ารถเมย์คนขับบอกพี่ลงไปแทงกันทั้งล่างเลยไหมข้างบนคนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไปดูคลิปหน่อยฮะพี่ลงไปก่อนพี่ลงไปเกี่ยวข้างล่างรถมันคิดจะตรงไหนได้อย่างนั้นร่างกายนะตามประมาณไปรถเท่าไหร่แล้วพี่ลงไปข้างล่างค่ะดูเชียร์ประตูให้จบก่อนพี่ลงไปลงไปไปเนาะไปเนาะติดใจฮะตะบังมาถ่ายตรงนี้มาทำร้ายร่างกายอยู่นี่มาถ่ายตรงนี้มาฮะตะบังก่อนตะบังอยู่ดูดีเลยนะใครอยู่ข้างบนเนี่ยหัวอยู่ข้างบนนี่ฮะเมียลงไปปุ๊บคนขับรถปิดประตูเลยผัวอยู่ข้างบนฮะเพราะว่าผัวลงไปเดี๋ยวจะโดนแทงไงเพราะว่าเมียเนี่ยแทงผัวไปที่แขนแล้วเขาบอกบนรถเนี่ยนะครับไอ้ผู้โดยสารคนอื่นก็ต้องมานั่งดูเรื่องของชาวบ้านไปด้วยเนี่ยนะนะฮะกระเป๋ารถเมย์ต้องบอกว่าพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างเลยเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับครับนะฮะเขาบอกว่าแทงกันบนรถเมย์แล้วสุดท้ายกระเป๋าคนขับฮะเปิดประตูรถเมียลงไปก่อนแล้วก็ชี้ให้ผัวลงมาผัวไม่ลงฮะกระเป๋ารถเมย์ปิดเลยฮะนี่นะครับเกิดขึ้นที่เขตคณะยาวนะครับคือคนขับเนี่ยเขาห่วงผู้โดยสารนะฮะก็เลยต้องไล่ลงนะครับคุณโป้งสุวิพัฒน์นักข่าวเวิร์กพอยต์นี่เดินทางไปที่ขสมกเขต8นะอู่รถเมย์สุทธิยามคุยกับนางสาวสุภัทราอ่ำทองนะกระเป๋ารถเมย์คนนี้ฮะคนที่ไล่ลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็นางสาวโสภาลำพูพวงหรือเจนคนขับรถเมย์ฮะรถเมย์สายนี้เนี่ยสาย36กไก่นะฮะนางสาวสุภัทราเนี่ยกระเป๋าบอกว่าขณะรถเมย์ตนกำลังจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายตลาดปัทวิกรเห็นผู้โดยสารสองคนทะเลาะกันฮะด้านล่างอยู่แล้วฮะแต่ตนก็ไม่คิดอะไรเพราะถือว่าเขาเป็นผู้โดยสารทีแรกฝ่ายหญิงวิ่งขึ้นมาก่อนฮะฝ่ายชายวิ่งตามมาฝ่ายหญิงใช้เท้ากระโดดถีบใส่ฝ่ายชายนะฮะไม่ให้ตามขึ้นในที่สุดฝ่ายชายก็ตามขึ้นมาได้ก่อนที่ทั้งคู่จะทะเลาะกันตามที่ปรากฏในคลิปฮะยังไม่ทันได้จ่ายค่าโดยสารเลยนะครับนะส่วนรอยแผลบริเวณชายเสื้อฝ่ายชายนะเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นมาบนรถนะตนเลยไม่รู้ว่าทั้งสองไปทำร้ายกันมาตั้งแต่ตอนไหนอ๋อไม่ได้แทงกันบนรถดิแทงกันมาแล้วนะฮะแต่มาทะเลาะกันเสียงดังบนรถนะฮะคนขับรถเมย์เนี่ยคุณโสภาบอกว่าตนไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่จับใจความได้ว่าฝ่ายหญิงไปมีอะไรกับคนอื่นและจะมาขอเลิกกับฝ่ายชายฮะก่อนทั้งสองจะมีปากเสียงกันวินาทีนั้นตนเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสาร10กว่าคนที่อยู่บนรถตัดสินใจใส่เกียร์ว่างและลุกขึ้นมาห้ามทั้งคู่ให้ลงไปเคลียร์กันข้างนอกตอนแรกตนก็พูดจาดีๆแต่ไม่ได้ผลจึงขึ้นเสียงนะจากนั้นจังหวะฝ่ายหญิงลงจากรถไปตนจึงตัดสินใจเอามือไปกดปุ่มปิดประตูเพื่อแยกทั้งคู่ออกจากกันก่อนครับนะตอนนั้นฝ่ายหญิงพยายามจะใช้ของมีคมแทงฝ่ายชายฮะและเธอขับรถต่อไปส่งฝ่ายชายป้ายหน้านะฟังเสียงของกระเป๋ารถเมล์และผู้อะไรคนขับรถคนขับรถครับผู้หญิงทั้งคู่นะครับว่าเขาทะเลาะกันอยู่ล่างอยู่แล้วแล้วเขาก็ผู้หญิงก็ขึ้นมาก่อนแล้วผู้ชายเขาก็ขอบตรงนี้ไว้ประตูใช่แล้วผู้หญิงก็แบบว่าไม่ให้ผู้ชายขึ้นนะคะก็คือกระโดดถีบแต่ตอนนั้นหนูไม่ถ่ายนะใช่กระโดดถีบแต่ว่าผู้ชายเขาก็เลยขึ้นตามมาใช่ก็เลยมาทะเลาะกันเหมือนที่ในคลิปอะค่ะประมาณว่าผู้หญิงไปคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาขอเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างก่อนนะคะตอนแรกก็พูดดีแหละพอเหมือนเขาแบบไม่ค่อยจะฟังเราก็ขึ้นเสียงบอกว่าพี่ลงไปข้างล่างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะก็ฟังจากปากคำของคนขับรถเมย์กับกระเป๋าครับก็ต้องปกป้องผู้โดยสารคนอื่นที่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะนั้นเธอไม่ใช่ตำรวจนะไปทะเลาะกันข้างล่างถ้าเป็นตำรวจก็พาไปโรงพักได้ถือว่ามีไหวพริบนะมีไหวพริบตอนจังหวะที่ผู้หญิงลงเนี่ยผู้หญิงถือมีดรออยู่ถ้าผู้ชายลงไปผู้ชายก็อาจจะโดนแทงก็เลยปิดกั้น2คนไว้เลยไม่ให้เจอกันแยกกันไปแยกกันไปคนละป้ายกันแล้วกันผู้หญิงลงไปนี้ผู้ชายก็ไปป้ายหน้านะฮะแล้วก็ไปตามหากันให้เจอกันแล้วกันนะครับนักข่าวตามฮะทีนี้ฮะตามไปจนถึงบ้านหลังนึงเป็นบ้านล้างฮะ2คนผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันนะทีมข่าวพูดคุยกันในต้อมชาวบ้านบอกว่าฝ่ายหญิงชื่อกี้ฝ่ายชายชื่อเจมทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันสามีจริงๆของกี้นั้นติดคุกฮะนะแล้วก็อ้าวงั้นเจมก็มาที่หลังกันฮะทั้งคู่อาศัยอยู่บ้านล้างตรงนี้2ปีแล้วทะเลาะวุ่นวายกันทุกวันนะครับเพราะหลอนยาครับชาวบ้านแถวนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเอือมละอากันไปทั่วและเคยแจ้งตำรวจให้มาตรวจฉี่จับไปรอบนึงแล้วไม่นานก็ปล่อยตัวออกมาก็เป็นแบบนี้ตลอดฮะนี่ฮะสภาพนะครับก็ไปอยู่ในที่รกร้างฮะลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยฮะเห็นว่าทะเลาะกันทุกวันเลยก็ประมาณนั้นแหละครับทะเลาะเรื่องอะไรมันก็พวกมันทั้งเสพยาทั้งกินเหล้าอ่ะนี่ก็รำคาญเหมือนกันชาวบ้านก็รำคาญกันทำอะไรไม่ได้
มีรอบหนึ่งตำรวจเคยตำรวจเคยมาแล้วก็ตรวจฉี่ตรวจอะไรก็เอาไปนะเอาไปแล้วก็ปล่อยตัวมาเนี่ยแหละปัญหานี่นะครับทะเลาะกันบนรถเมย์ครับสุดท้ายตำรวจสุดท้ายนักข่าวก็ต้องตามไปถึงบ้านครับเนี่ย